สวัสดีครับผมจักรินดวงมณีรัตนชัยหรือที่รู้จักกันป๊อปเดอะซันครับเหมือนกับเป็นการออดิชั่นอ่ะเหมือนกับพี่โป่งเขาอยากจะฟอร์มวงกันจะฟอร์มอิเล็กไฟตอนนั้นยังไม่มีชื่อนะแล้วก็มาเจอกันที่บ้านพี่ลงบอกเพราะว่าผมจอยกับพี่ลงก่อนแล้วพี่โป่งก็ทำอยู่กับพี่โตเขาก็พี่โป่งก็เลยมาดูผมก็เอาเดโมเพลงให้ฟังแต่ว่าเขาบอกไม่ฟังเล่นให้ดูด้วยก็นั่นแหละเป็นก็เจอกันที่บ้านพี่ลงแล้วเขาก็ประทับใจในฝีมือที่ผมเล่นไปก็เลยท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดก็เลยกลายมาเป็นฮิเล็กไฟแต่บังเอิญตอนนั้นเนี่ยพี่โป่งกับพี่ลงเขาเหมือนกับโอฬารแยกตัวกันใช่ไหมเขาก็เลยผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะทำวงใหม่หรืออะไรแล้วก็เราไม่เคยคิดที่ว่าจะไปเล่นกับรุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แปลกดีที่ว่าผมเชื่อเรื่องโชคชะตาว่ายังไงมันก็ต้องมาเจอกันแล้วก็กลายมาเป็นวงร็อกวงหนึ่งเราคงอยู่ไม่ได้ถ้าแฟนเพลงไม่ให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานมากน่าจะเกือบ30ปีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ30ปีพอดีก็ด้วยแล้วก็ด้วยตัวบทเพลงที่เราทำไปมันอาจจะคงอยู่ในการเวลาได้คนก็จะชอบในบทเพลงเหล่านั้นอยู่มันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะร็อกกันต่อไปได้เพราะว่าพี่โป่งเป็นคนชอบทำงานอ่ะเป็นคนขยันทำงานชอบทำงานแล้วก็โมเมนต์ความรู้สึกของเวลาผมเล่นกีตาร์บนเวทีเนี่ยเวลามองพี่โป่งจะเห็นเหมือนเขากำลังพยายามจะเล่าเรื่องแล้วก็เขาจะมีจิตวิญญาณของเขาอยู่ในการร้องเพลงในตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นเรื่องราวอันหนึ่งซึ่งผมว่าคือไม่ใช่ว่าแค่เราร้องเพลง1เพลง2เพลง3เพลงก็จบไปเปล่าแต่เขาพยายามสร้างเรื่องราวพยายามจะคอนเนคอยู่กับคนดูผมว่าผมชอบตรงนี้ มันถึงเวลาของพี่โป่งละที่ควรจะมีอะไรที่ให้เขาหมายถึงว่าให้เราจดจำพี่โป่งไว้ในประวัติศาสตร์ดนตรีของประเทศไทยนะว่านะเราจะทำอย่างนั้นได้มันก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นยังไงแล้วจนมาถึงปัจจุบันว่าพี่โป่งคือใครเป็นยังไงมาบ้างผมว่ามันก็โอเคนะอย่าลืมนะครับมาพบกันให้ได้งานคอนเสิร์ตโป่ง4070 Rock Never Die เจอกันครับผมไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้